ดูเพิ่มขึ้นนะยายดาวเทียมนะสวัสดีครับคุณสวรัตครับคุณสารีครับผมคุณ GF คุณกังฟู FGTP ครับคุณพร้อมพัฒน์นะครับนะคุณสวรักษ์นะครับคุณพรคุณพรศักดิ์นะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ร่วมด้วยช่วยกันสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับคุณเสมือนคุณสุนีนะครับคุณอํานวยครับผมคุณเบนเดนหลิมสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณจันทราคุณนฤมลนะครับนะฮะคุณพุทธานะครับเราพูดภายใต้สิ่งที่เราแสดงว่าคุณเนี่ยต้องมาทำให้สิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยมากระทบกระเทือนถ้าไม่มากระทบกระเทือนลุงป้าผมไม่ว่าและผมว่าใครผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับมีใครที่ผมด่าแล้วเอ่ยชื่อบ้างไม่มียกเว้นสับแสลงต่างๆเช่นนางยานเนี่ยขนาดนางยานผมยังใช้คำว่านางยานเลยไม่เคยด่าอียานเห็นไหมนะดังนั้นคนที่เอาผมด่าเนี่ยท่านก็ไปพิจารณาสันดานเขาเลยนะครับนะถ้าผมเอาผมไปด่าก็ไปดูสันดานเขาด้วยครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับผมนะฮะคุณฝนฝนครับคุณคณิษฐานะครับผมนะฮะคุณพุทธาคุณคณิษฐานะคุณมนฤดีนะครับนะคุณฝนบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์วันหยุดมีเวลาทักทายอ๋อขอบคุณมากครับตอนนี้ผมก็จะมีเวลาพูดจริงๆก็คือเริ่ม10 โมงเลยนะครับเพราะว่านะครับเข้าที่เข้าทางงานหน้าที่รับผิดชอบนะครับนะฮะคุณอุดรคุณอุดรใช่ไหมฮะคุณวิรัตคุณภัยนะครับขอบคุณมากครับพูดคุยกันในเรื่องลุงป้าสนับสนุนลุงป้านะครับมีคนพยายามมามองว่าพวกเรามันบ้ามันเหมือนกับว่ามันมีรูปแบบว่าใครมาอยู่ฝั่งลุงป้าจะต้องยกยอปอปั้นไม่สามารถเถียงไม่สามารถด่าได้ผมถามคุณนะผมไม่ได้มาหาลุงป้าโดยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ้างว่าตัวเองจะด่าใครก็ได้ถ้าคุณจะบอกว่าพวกเรามาอยู่กับลุงป้ามาจากความเมตตาใครมาด้วยความเมตตาจะมาด่าลุงป้าหาพระแสงอะไรคุณดีขนาดไหนคุณเป็นคนดีขนาดไหนคุณจะมาอยู่แล้วคุณจะมาชี้นะชี้ด่าว่าลุงป้าลุงป้าไปทำอะไรให้คุณลุงป้าไปด่าพ่อแม่คุณเหรอลุงป้าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แต่คนข้างๆมึงลองเจอคนมาด่ามึงทุกวันทำลายชีวิตครอบครัวมึงสิแล้วมึงจะอยู่ยังไงแต่ลุงป้าไม่เคยว่าใครแต่คนด่าลุงป้ามาเป็นกี่ร้อยกี่พันคนแล้วเนี่ยที่ด่าลุงป้าดังนั้นทำไมพวกเรามาอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะด่าลุงป้าทำไมครับเพราะพวกเราเห็นว่าลุงป้าน่าสงสารลุงป้าน่าสงสารไม่ใช่เราพูดเล่นลองครอบครัวคุณสิญาติพี่น้องคุณก็ได้ลองเจอแบบลุงป้าดูสิจะทำยังไงคิดว่าลุงป้าทำเป็นเล่นๆลุงป้าไปจ้างสื่อสารมวลชนมาด่าลุงป้าไปจ้างคนมาด่าลุงป้าเพื่อให้คนสงสารเหรอมึงเอาสมองในมาคิดระวังญาติพ่อแม่พี่น้องจะเจอแบบลุงป้านะใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้สึกคนมาด้วยความเมตตาจะเอาตรงไหนไปด่าลุงป้าครับถ้าด่าปุ๊บแสดงว่าไม่เมตตาก่อนนี้มึงมาหาลุงป้ามึงมาจากอะไรอ่ะมาจากเมตตาหรือมาจากอยากได้อยากมีอยากเป็นมาหาลุงป้าเพราะตัณหาเหรอก็มึงหมดรักลุงป้ามึงก็ด่ามึงก็ว่าไงจะให้พวกกูหมดรักลุงป้าได้ไงพวกกูมาด้วยความเมตตาสงสารเขาถูกกระทำย่ำหยีเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจึงต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าลุงป้าเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ถูกกระทำย่ำยีลุงป้าก็รับสารภาพสิว่าฆ่าก็ต้องมีหลักฐานให้เห็นว่ารับสารภาพทำแผนประกอบจะทำแผนประกอบได้ไงเพราะลุงป้าอยู่ในถุงอยู่ในสวนอยู่แล้วเด็กหายอยู่ที่บ้านน่ะจะทำคำประกอบรับสารภาพยังไงเพราะตอนอยู่สวนพ่อแม่เด็กก็อยู่ตายายก็อยู่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังไงก็แสดงว่าเขาต้องต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่
นะฮะสวัสดีครับอาจารย์เขาไม่นึกถึงวันที่ต้องตั้งจุดยืนยันเขาว่าต้องทำอะไรใช่ครับคุณศักดิ์กาครับ Good morning อาจารย์จากคุณซินซิเลียขอบคุณมากครับนางฟ้าขอบคุณมากครับนะฮะเออทุกอย่างมีเหตุมีผลตอนนี้เราอยู่ฝั่งลุงป้าเพื่อเหตุเพื่อผลเราไม่ได้มั่วถ้าคุณมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอยู่คุณจะไปด่าลุงป้าทำไมเออเมื่อเรามาดูลุงป้าทุกวิถีทางก้าวลุงป้าลุงป้าทำอะไรแล้วก็ดูแล้วก็เห็นแล้วก็ถ่ายทอดลุงป้าไม่ใช่เทวดาลุงป้าคือจำเลยไปว่าผู้ที่ถูกใส่ร้ายนะใส่ร้ายแล้วก็มาถูกหมายจับเป็นผู้ต้องหาก็กลายเป็นจำเลยแต่กฎหมายเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการตัดสินเป็นที่สุดเมื่อลุงพลยังไม่ถูกตัดสินเป็นที่สุดมึงจะไปเกลียดลุงพลหาพระแสงอะไรคนที่เกลียดลุงพลตอนนี้เหลืออยู่สองอย่างครับก็คืออิจฉาริษยาครับใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆครับคนที่มาแสดงความเกลียดชังลุงป้าตอนนี้เหลือสองข้อครับอิจฉาริษยาครับความอิจฉาเข้าหน้าริษยาทิ่มแทงตามันนะมันก็เลยมาด่าลุงป้าอีกเพราะมันอิจฉาริษยามันอยากเป็นแบบลุงป้ามันอยากมีคนพนอพนอแบบลุงป้าไงมึงลองไปฆ่าเด็กสิแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าเออเผื่อจะมีคนไปรักมึงบ้างถ้ามันจะคิดอย่างนั้นน่ะชัดเจนนะพวกมันยิ่งพูดไปมันยิ่งเสียหายครับมันยิ่งจะบาปด้วยเพราะมันกำลังเกลียดชังมันมาจากอิจฉาริษยามันกำลังจะก่ออกุศลจากวันนี้เป็นต้นไปมันอยากตกนรกมันเริ่มคิดไม่ดีมันก็จะพูดไม่ดีเมื่อพูดไม่ดีมันก็จะทำไม่ดีมันก็จะมาเข้าสู่หลายคนด่าว่าลุงป้ามา 4-5 ปีมันก็นรกอยู่แล้วบางคนเพิ่งจะมาเริ่มหานรกไงลุงป้าไม่ได้เกลียดชังคุณคุณมาพยายามทำลายขบวนการรักลุงป้าคุณกำลังมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาพูดเสียดสีเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าจะมาทำให้มันเป็นอกุศลอย่างหนึ่งนะครับส่อเสียดยุยงให้คนเกลียดชังลุงป้ายุยงให้คนแตกกันจะพยายามมาเอา FCTP ที่เคยรักตัวเองเนี่ยให้มาเกลียดลุงป้าทั้งตอนนั้นที่มีคนติดตามคุณอยู่เขารักลุงป้าแต่คุณจะพยายามทำให้คนเหล่านั้นเกลียดลุงป้าด้วยคุณกำลังเปิดประตูนรกนั่นเองนะครับผมนะฮะสวัสดีครับคุณน้ำฝนครับนะครับคุณสมศรีใช่ไหมนะครับสมศรีนะครับนะฮะคุณจันทราครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าใจแล้วก็ยืนหยัดอยู่เคียงข้างลุงป้ามาตลอดและยังหนักแน่นพอที่จะไม่เชื่อคนที่จะมาเป่าหูนะครับเราก็มองคนมาเป่าหูเราแล้วก็ขำมันเออมันคิดว่ามันฉลาดกว่าพวกเรามันจึงจะมาพยายามทำให้พวกเราเนี่ยไปคิดแบบมันไงเออฟังลุงป้ามีคนมีทุกรูปแบบมีทุกระดับจะเอาระดับไหนเรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบโทตีมีหมดพวกเราโง่กว่าพวกคุณเหรอที่จะมาเป่าหูหน้าที่การงานฝั่งลุงป้ามีมากมายจะเอาแบบไหนล่ะทางกฎหมายก็ระดับเนติบัณฑิตมหาศาลมากมายเออแล้วฝั่งคุณมีเนติบัณฑิตไหมที่เป็นทนายเนี่ยมีเนติบัณฑิตไหมที่ฝั่งคุณเนี่ยเอาง่ายๆเขาเหล่านี้มาด้วยความเมตตาเห็นว่าคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเขาไม่น่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นแต่ทุกคนก็รอผลการตัดสินจากศาลเหมือนกัน
แล้วคุณมาเกลียดชังลุงป้าตอนนี้ก็มาจากอิจฉาริษยาครับไม่มีอย่างอื่นละอิจฉาริษยามันทำให้เกิดความโกรธโกรธเกลียดอิจฉาริษยาโกรธเกลียดจะตามมาคนดีเขาไม่อิจฉาริษยาเขามีแต่เมตตากรุณามุทิตามันคุณธรรมต่างกันแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามึงอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนมันต่างกันอยู่แล้วคุณจะไปอยู่ฝั่งไหนล่ะของ